เอมมี่แม็กซิมเครียดโดนหลอก10ปีนมที่ว่าใหญ่ไม่ใช่อย่างที่คิดเอมมี่แม็กซิมเครียดโดนหลอก10ปีนมที่ว่าใหญ่ไม่ใช่อย่างที่คิดเล็งทำเพิ่มพร้อมโมร่างใหม่รอสามีอนุมัติทำเอาดาราสาวเอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมออกอาการนอยและเครียดเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนหลอกมา10ปีหลังขึ้นเถียงอัพไซหน้าออ่างกอไก่700cc แต่ความจริงไม่ใช่ทั้งนี้สาวเอมมี่เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเรื่องดังกล่าวทราบว่ามีเรื่องที่โดนหลอกมา10กว่าปีได้เรื่องหน้าอกเมื่อก่อนเขาให้เราเป็นพรีเซนเตอร์สัญญกรรมทำหน้าอกเราก็ตกลงกับคุณหมอไว้ว่าเอา 1,000 ซีซีหมอก็บอกว่าโอเคได้แต่ตอนเราหลับเราก็ไม่รู้แล้วแต่หมอบอกว่าใส่800 ซีซีเข้าไปปรากฏว่าไม่ได้เพราะเราตัวเล็กเลยใส่700 ซีซีแทนแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่านมตัวเองไม่ใช่700หรือ800 ซีซีเราต้องเหวี่ยงแน่ผู้จัดการส่วนตัวเลยบอกกับหมอให้บอกเราว่าหน้าอกเรา700 ซีซีเป็นเราเพิ่งมารู้ความจริงเมื่อ3ปีที่แล้วนมเราแค่500 ซีซีตอนที่รู้คือแบบจริงเหรอพี่แล้วเราเครียดมากมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ได้ฉันต้องไปทำนมให้เป็น700หรือ800 ซีซีให้ได้มีข่าวสดเพิ่งรู้ที่แรกเลยค่ะตอนแรกคือนอยมากเสียใจมากพอมารู้ว่าพี่บอกหนูว่า700 ซีซีเลยกลายเป็นฉายาเอมมี่700 ซีซีคนมันก็เลยด่าทั้งประเทศว่าทำนมใหญ่เกินตัวเลยจะบอกว่าหน้าอกจริงๆหนูมันไม่ใช่700มันคือ500 ซีซีเลิกด่าหนูได้แล้วนะคะเล็งอัพไซต์ใหม่อีกก็เดี๋ยวคุยกับหมออีกทีแต่มีคุยไว้แล้วว่าอยากทำเพิ่มถามว่าทำไมต้องทำอีกมันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแหละเราเป็นคนชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่เอวบางก้นใหญ่นี่ก็มีแพลนจะไปทำสะโพกกับก้นคือผู้หญิงก็อย่าหยุดสวยค่ะอะไรถ้าคิดว่าเราทำแล้วมันดูดีหรือทำแล้วยังเป็นช่องทางในการทำมาหากินของเราอยู่ไม่ได้ทำใครเดือดร้อนทำแล้วดีทำแล้วมีงานทำแล้วมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้ก็ทำไปเถอะค่ะสามีโอเคไหมถ้าจะอัพไซด์อีกถ้าหน้าอกสามีโอเคแต่ถ้าสะโพกกับก้นตอนนี้กำลังอ้อนอยู่ค่ะเขาไม่โอเคไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่บอกว่าไม่อยากให้เราทำอ้อนมา1 ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อที่จะไปโชว์หรืออะไรคือพอมีแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองมั่นใจทั้งหมดทั้งปวงคือความสุขและความสวยของเราค่ะแต่ช่วงหลังเหมือนลดความเซ็กซี่ลงจริงๆทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าแต่งตัวมิดชิดแล้วแนะนำตัวว่าเอมมี่แม็กซิมคนจะมองก่อนว่าใช่หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเอมมี่จะต้องเซ็กซี่เซ็กซี่นี่แต่เราก็จะบอกว่าพอดีมีแฟนแล้วมีลูกคนที่3แล้วส่วนลูกคนแรกกับคนที่2ก็กำลังโตเราเลยคิดว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่าแขวนเต้าเซ็กซี่น้อยลงทำเพื่อลูกและสามีคนนี้ใช่ค่ะเมื่อก่อนเราก็พูดตรงๆว่าโฟรีราชบวกกับความเป็นเราในช่วงนั้นด้วยแต่พอเราโตขึ้นลูกโตขึ้นความคิดเราก็เปลี่ยนไปเราจะให้เพื่อนๆมาล้อลูกเราไม่ได้ที่ผ่านมาก็เคยมีมาล้อว่าแม่มึงนมโตแล้วลูกเราไม่ชอบถึงขั้นต่อยกันเลยพอเราถามว่าทำไมต้องมีเรื่องลูกบอกว่าก็เขาว่ามีเลยมีความรู้สึกว่างั้นเราทำเพื่อลูกแล้วกันเซ็กซี่ให้มันน้อยลงและจะต้องไม่มีใครมาล้อลูกเราได้เพราะลมหายใจของเราคือลูกแฟนๆที่ชื่นชอบในความเซ็กซี่ของเราว่ายังไงบ้างเมื่อก่อนเวลาคนเห็นเราซิกเนเจอร์เราคือหน้าอกพอเดินไปปุ๊บเขาก็รู้เลยว่าเป็นเอมมี่แต่พักหลังๆพอเราเซ็กซี่น้อยลงคนก็จะเริ่มจำหน้าเอมมี่ได้แล้วดังนั้นเราก็เลยคิดว่างั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องแต่งตัวเป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วสิยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากที่ยังซัพพอร์ตเอมมี่เหมือนเดิมไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงค่ะ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเป็นองค์ประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงทำเนียบรัฐบาลวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งจอดเทียบหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาและนายดิษฐัตโหรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จณรถยนต์พระที่นั่งภริยานายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรใดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับพระราชอาณาท่านที่ประทับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลใจความว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นที่จะบำรุงอาณาราษฎรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้ได้พำนักอาศัยด้วยความสุขสวัสดิ์และความวัฒนาสถาพรแก่ราชอาณาจักรทั้งยังได้พระราชทานโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่อันเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อดับความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยนานาพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและได้สถิตอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยทั้งปวงในมหามงคลสมัยนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสบนิกรชาวไทยกราบกิรติทิการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะระหว่างนี้วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีนำผู้ร่วมงานกล่าวคำทรงพระเจริญ3ครั้งและเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดอาศิรวาทราชสดุดีจบแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาโดยผู้ร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อได้เวลาอันสมควรนายกรัฐมนตรีและภริยาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในงานดังกล่าวรัฐบาลได้เชิญพระราชวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหัวหน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประธานคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำคณบดีคณะทูตเอกอัครราชทูตอาวุโสประจำภูมิภาคต่างๆเลขาธิการ ESCAP ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วย